ผู้ชมครับสัปดาห์นี้นอกจากความเคลื่อนไหวของไทยพรีเมียร์ลีกในช่วงฤดูกาลที่ต้องติดตามเรื่องการเสริมทัพกันต่อเนื่องแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของทีมชาติด้วยนะครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้มาถึงแล้วครับฟุตบอลรายการ AFF Suzuki Cup เราก็มีความเคลื่อนไหวมาฝากด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดเราติดตามกันในช่วงของ TPL Today ครับวันนี้เราอยู่กับน้องณัชชาเสนาบุตรสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันศุกร์นะคะพบกับอปอนหน้ามนคนตัวเล็ก เป็นไงแล้วเรื่องของสุดสัปดาห์นี้เนี่ยก็อย่าลืมตามเชียร์ทีมชาติไทยด้วยแล้วที่สำคัญทูชั่นถ่ายทอดสดด้วยต้องติดตามกันด้วยนะคะครับโอเคพร้อมแล้วกับฟุตบอลไทยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนี่จะเสร็จสิ้นฤดูกาลกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ในช่วงนี้เราก็ยังคงมีข่าวสารของฟุตบอลไทยค่ะมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะกับทางด้านของแม็กกรัสค่ะซึ่งตอนนี้ก็เขามาเซ็นสัญญาร่วมทับกับชลบุรี FC เรียบร้อยแล้วค่ะชลบุรี FC นะคะบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเบรนท์แม็กกรัสกองหน้าของศรีสะเกษ FC มาร่วมทับค่ะแล้วก็เป็นการเซ็นสัญญานักเตะรายที่3นะคะช่วงปิดฤดูกาลค่ะแม็กกรัสที่จะสวมเสื้อหมายเลข9ให้กับชลบุรีนะคะก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติค่ะที่ย้ายมาร่วมทีมกับฉลามชนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำนะคะแล้วก็อดใจไม่ไหวที่จะได้ลงเล่นสนามเดียวกับบรรดายอดนักเตะของประเทศไทยค่ะเป็นแม็กกรัสย้ายมาร่วมทีมกับศรีสะเกษ FC นะคะช่วงการแข่งขันเล็ก2ฤดูกาล2014ค่ะก่อนระเบิดฟอร์มยิง7ประตูจาก12เกมในลีกนะคะแล้วก็นำทีมกรูปีอันตรายจบซีซั่นด้วยสกอร์อันดับด้วยอันดับ2ค่ะมาต่อกันเลยนะคะกับทางด้านของราชนาวีค่ะที่คว้าตัวเวลคัมนะคะมาเสริมเกมรุกค่ะราชนาวีน้องใหม่แห่งศึกไทยพรีเมียร์ลีกนะคะก็ได้คว้าตัวจอร์จี้เวลคัมค่ะอดีตศูนย์หน้าทีมชาติฮอนดูรัสมาเสริมทีมค่ะหลังจากที่นักเตะไม่ได้รับการต่อสัญญาจาก BEC เทโรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะนาวาเอกรัตทีวชิระสิริสันผู้จัดการทีมราชนาวีค่ะก็เผยถึงแผนการนำทีมในฤดูกาล2015นะคะว่ามีงบประมาณ50ล้านบาทค่ะพร้อมใช้นักเตะแล้วก็ทีมงานชุดเดิมเป็นแกนหลักค่ะแต่ว่าจะมีการเสริมทัพด้วยแข้งดังชาวต่างชาตินะคะเพื่อเป้าหมายในการอยู่รอดค่ะซึ่งจากการเปิดเผยของสุรศักดิ์ตังสุรัตน์กุนซือทีมทหารน้ำนะคะก็ระบุว่าเวลคัมเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับสโมสรแล้วค่ะซึ่งนักเตะจะเดินทางกลับไปยังประเทศไทยในช่วงปลายเดือนนี้ก่อนที่จะมีกำหนดมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนธันวาคมค่ะซึ่งจอร์จี้เวลคัมนะคะปัจจุบันอายุ29ปีค่ะเคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรในลีกบ้านเกิดนะคะก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมกับ BEC เทโรศาสนะเมื่อฤดูกาลที่แล้วค่ะแล้วก็ยิงไป10ประตูในไทยพรีเมียร์ลีกค่ะมาต่อกันที่ทางด้านโคซิโก้ของเราบ้างนะคะก็มีการนำทีมชาติไทยค่ะเดินทางลุยซูซูกิคัพค่ะในเวลา7นาฬิกาของวันนี้นะคะณสนามบินดอนเมืองทีมชาติไทยก็ได้ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ค่ะด้วยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD357 เพื่อทำการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2014รอบแรกนะคะโดยมีเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่เป็นผู้นำลูกทีมแล้วก็สตาฟโค้ชค่ะซิโก้ก็ให้สัมภาษณ์ว่าสภาพทีมมีความพร้อมทุกตำแหน่งนะคะหลังที่มีการลงเล่นแมตช์อุ่นเครื่อง3นัดค่ะลูกทีมก็มีความสดชื่นแจ่มใสนะคะไม่ได้มีสภาพร่างกายอ่อนล้าแต่อย่างใดค่ะด้านอดุลละโซมิดฟิลกัปตันทีมนะคะก็ยังระบุว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยมีความฟิตเต็มที่ค่ะและน่าจะลงเล่นแมตช์แรกได้อย่างไม่มีปัญหาค่ะการสวมปลอกแขนกัปตันทีมนะคะก็รู้สึกกดดันนิดน้อยค่ะแต่ว่าจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะในขณะที่อดิศักดิ์ไกรสอนนะคะกองหน้าตัวเก่งก็ให้สัมภาษณ์ว่าการแข่งขันครั้งนี้นะคะทุกทีมก็จะมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีค่ะซึ่งในสายตาของเขาเนี่ยมาเลเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะขออภัยค่ะขณะที่อินโดนีเซียและสิงคโปร์นะคะยังมีจุดอ่อนบางอย่างค่ะเมื่อถึงประเทศสิงคโปร์นะคะทีมชาติไทยก็มีกำหนดเข้าซ้อมในช่วงเย็นวันนี้ค่ะและในวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนนะคะทีมช้างศึกก็จะประเดิมสนามกับแชมป์เก่าและเจ้าภาพสิงคโปร์ในเวลา19 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ
ช่วงต่อไปนะคะเรามีสกู๊ปพิเศษค่ะเป็นสกู๊ปกัปตันไทยแลนด์ตอนที่2นะคะเราจะมาคุยกับอดุลละโสมิดฟิลด์จากฉลามชนค่ะซึ่งเขาเองก็เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดทำศึก AFF Suzuki 2014รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามในสกู๊ปค่ะสุดสัปดาห์นี้ครับศึกฟุตบอล AFF Suzuki ครับจะเปิดฉากขึ้นแล้วครับซึ่งทีมชาติไทยของเรานั้นตอนนี้บินไปที่สิงคโปร์เรียบร้อยพวกเขาจะเล่นกับสิงคโปร์เจ้าภาพนะครับเกมนัดแรกวันอาทิตย์นี้ครับวันนี้เราจะไปคุยกับอดุลละโสกัปตันทีมชาติไทยกันต่อครับโดยวันนี้เราจะพูดคุยกับเขาในเรื่องของความรู้สึกหลังจากที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกัปตันทีมครั้งแรกกับทีมชาติชุดใหญ่ของเจ้าตัวมองว่าอย่างไรและโอกาสของทีมชาติไทยชุดนี้เป็นอย่างไรไปคุยกับอดุลละโสกันต่อในตอนที่2ครับก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีกับครอบครัวแล้วก็เขาเรียกสกุลผมด้วยคือวงตระกูลนะครับของผมด้วยก็เป็นเรื่องที่เป็นเกียรติอย่างมากแล้วก็จะใช้โอกาสตรงนี้คือให้เต็มที่แล้วก็มีอะไรที่บอกน้องๆแล้วก็ช่วยกระตุ้นน้องๆได้ทำให้ทีมมันไปประสบความสำเร็จได้ก็จะทำครับผมไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าผ่านทีมชาติมาค่อนข้างก็พอสมควรก็คิดว่าในแต่ละครั้งที่ไปก็มีที่ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวอะไรบ้างก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วก็มาคราวนี้คือตั้งใจจะประสบความสำเร็จก็ตั้งใจให้เต็มที่ก็คือทำเต็มที่ผลจะออกมาเป็นไงก็แล้วแต่ครับมีจุดเด่นตรงเรื่องความสัมพันธ์ในทีมแล้วก็การอยู่ร่วมกันของเด็กชุดนี้เป็นค่อนข้างมีสปิริตทีมที่ดีก็คือนักเตะมีความสัมพันธ์มีการเป็นพี่เป็นน้องมีการหยอกล้อกันคือเหมือนพี่เหมือนน้องครับก็คือเนี่ยจุดเด่นของทีมชุดนี้ครับที่จริงก็เราประมาทไม่ได้สักทีมเลยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เมียนมาหรือว่ามาเลเซียผมว่าทุกทีมแข็งเหมือนกันหมดแล้วก็แต่ว่าทีมที่ผมยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่น่ากลัวสำหรับทีมชาติไทยก็คือน่าจะเป็นสิงคโปร์เพราะว่าเขาเล่นในบ้านด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นเราอย่าประมาทครับเราต้องไปมีเขาเรียกว่าตั้งรับให้ดีครับผมเราสามารถที่จะเป็นแชมป์กลุ่มได้ผมคิดว่านะผมคิดว่าเราน่าจะเป็นแชมป์กลุ่มได้ก็เป้าหมายก็คือต้องเข้ารอบแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มครับก็เย้าเยือนเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะ2ปีที่แล้วเนี่ยก็เราไปเย้าเยือนกับสิงคโปร์มาแล้วเราก็ไปพลาดลูกที่3ลูก 3-1 ก็ทำให้เราต้องเหนื่อยในบ้านตัวเองนั่นสำคัญคือถ้าเราได้เล่นในบ้านแล้วเราไม่สามารถที่จะมีสกอร์ได้ในบ้านก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยที่เราต้องไปเยือนเขานั่นคือทุกทีมมีความสำคัญเพราะว่าในอาเซียนมันศึกแข่งศักดิ์ศรีมันเล่นกันใส่กันเต็มที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่าเวียดนามหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมก็ต้องบอกน้องๆว่าในบ้านเขาเล่นแรงมากก็ต้องเตรียมร่างกายให้ดีมากๆเพราะว่าเราต้องกระแทกแน่นอนครับผมมาตาอยู่ที่ทีมเวิร์คมากกว่าและสปิริตทีมเพราะว่าเปลี่ยนใครลงไปเนี่ยสามารถทดแทนกันได้นี่คือสิ่งสำคัญของทุกทีมเลยผมว่าถ้าเปลี่ยนลงไปแล้วสำรองสามารถแทนผู้เล่นตัวจริงได้เนี่ยคือทีมสามารถไปได้ไกลมากครับผม AFF Suzuki ครับเนี่ยผมมองว่าแฟนบอลเราคาดหวังคงถึงแชมป์แน่นอนแล้วก็ผมก็มองว่าเราพลาดมาแล้วค่อนข้างที่จะแบบหลายปีด้วยกันในศึก AFF ก็เพราะว่ามันก็12ปีแล้วที่ไม่ได้แชมป์มาก็ผมว่าแฟนบอลเค้าก็ตั้งแต่รอคอยความสำเร็จของทีมชาติไทยอยู่เหมือนกันครับผมก็คงภูมิใจสุดๆนะครับเพราะว่าเล่นบอลมาก็อยากประสบความสำเร็จไม่ว่าสโมสรหรือทีมชาติยิ่งทีมชาตินี่โอ้โหยิ่งมันที่สุดของที่สุดเพราะว่ามันเป็นทั้งเกียรติยศแล้วก็ชื่อเสียงทุกอย่างครับครอบครัวแล้วก็ผมว่าผมมองเห็นภาพพวกเชลาดพวกอะไรที่ชูถ้วยผมว่านั่นคือที่สุดของชีวิตนักฟุตบอลแล้วที่ได้ชูถ้วยของทีมชาติรับใช้ทีมชาติไทยแล้วก็ชูถ้วยได้แชมป์ครับและนี่ก็คือการเปิดใจครับพูดคุยกับอดุลละโสกัปตันทีมชาติไทยชุดลุยศึกซูซูกิครับวันอาทิตย์นี้นะครับติดตามชมการถ่ายทอดสดให้ได้ครับไทยเราเจอกับสิงคโปร์เจ้าภาพนะครับ 18:55 ครับเปิด Fox Sports 2ครับติดตามการถ่ายสดได้ทางทูชั่นครับคุณผู้ชมค
คะเราจะมาต่อกันที่งานแถลงข่าว True You Champion Cup 2014นะคะเดี๋ยวไปติดตามได้กันเลยค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะณห้องวาสนาโรงแรม Golden Tulip Sofarin ค่ะก็มีงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษา True You Champion Cup 2014นะคะโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.จินธานีรัตน์ประธานจัดการแข่งขันค่ะคุณธีรศักดิ์อรุณเริ่มวัฒนะผู้อำนวยการกลุ่มด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณาบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนนะคะและคุณสรายุทธ์มหาวรีรัตน์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนค่ะฟุตบอล True You Champion Cup นะคะก็ได้จัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่9แล้วค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็จะมีทีมจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด12ทีมด้วยกันนะคะเปิดสนามอย่างเป็นทางการค่ะวันอังคารที่25พฤศจิกายนณสนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตนะคะคู่แรกที่จะพบกันค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะพบกับมหาวิทยาลัยรังสิตเวลา16นาฬิกานะคะและมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เวลา18นาฬิกาค่ะการแข่งขันก็จะแบ่งเป็น2รอบนะคะรอบระบบลีกค่ะระหว่างวันที่15พฤศจิกายน2014นะคะถึง12มกราคม2015ค่ะและรอบซุปเปอร์ลีกที่จะพบกันระหว่างอันดับที่1แล้วก็อันดับที่2นะคะจากรอบระบบลีกค่ะวันที่28มกราคม2015นะคะทีมชนะเลิศก็จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะพร้อมกับเงินรางวัล 150,000 บาทค่ะเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณธีรศักดิ์อรุณเริ่มวัฒนะนะคะผู้อำนวยการกลุ่มด้านการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์แล้วก็บริหารสื่อโฆษณาบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนค่ะครับผมจริงแล้วเนี่ยคือในแง่ของการสนับสนุนนะครับเราก็คือว่ามีการให้เข้ามาดูในเรื่องของการที่จะช่วยนะครับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับการแข่งขันนะครับแล้วก็รวมถึงการถ่ายทอดนะครับการแข่งขันทุกแมชนะครับผ่านทาง True Vision นะครับแล้วก็อาจจะมีให้ชมผ่านทางด้านมือถือโดยผ่าน True Vision Anywhere ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดของช่องเดี๋ยวติดตามอีกทีนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ได้เข้ามาร่วมในการที่จะทีมองหานักกีฬานะครับแมวมองนะครับดูน้องๆที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยนะครับเพราะว่าผมว่าอาจจะมีน้องๆที่เป็นนักกีฬาบางคนนะครับอาจจะมีโอกาสได้เข้าไปร่วมในการแข่งขันอีกระดับหนึ่งได้แล้วรวมถึงน้องๆที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์เองก็อาจจะมีโอกาสได้มาร่วมงานนะครับกับทางทรูในฐานะที่จะเป็นถ่ายโฆษณาก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมว่าความร่วมมือนี้คือผมว่าเป็นการที่เราจะให้มาในแง่ของการที่สนับสนุนทางด้านการเงินนะครับแต่ว่าก็ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือว่าการที่เราให้โอกาสนะครับน้องๆรุ่นใหม่นะครับได้มีโอกาสได้มาแสดงความสามารถนะครับแล้วก็มาแสดงฝีมือในการแข่งขันกีฬานะครับใช้กีฬาเป็นทางออกนะครับสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ TPL Today แล้วค่ะท้ายนี้เดี๋ยวเราจะลากันด้วยสกู๊ปของ Yamaha League 1กันนะคะวันนี้ดิฉันณัชชาเสนาบุตรต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะปตท.ระยองน้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1แถลงการผ่านเว็บไซต์ของสโมสรในการต่อสัญญาประธานแมสซิลีกองหลังมากประสบการณ์ออกไปอีก2ปีโดยดาวเตะวัย31ปีถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นได้สม่ำเสมอที่สุดของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมามีจุดเด่นในการเติมเกมรุกอย่างไรก็ตามประธานไม่สามารถช่วยทีมปตท.ระยองรอดพ้นจากการตกชั้นได้BBCU อาจพลาดการเซ็นสัญญาคว้าตัววูกินยองกองหน้าชาวเกาหลีใต้ที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับนครปฐมยูไนเต็ดหลังจากเอเย่นของนักเตะเผยว่ามีสโมสรในดิวิชั่น1อย่างเพื่อนตำรวจกระบี่ FC และอ่างทอง FC กำลังให้ความสนใจในตัวของวูกินยองโดยจะพิจารณาจากข้อเสนอที่น่าสนใจที่สุดเท่านั้นอานนท์บุพภากองหน้าตัวเก่งของบางกอก FC ยืนยันจะเล่นกับต้นสังกัดต่อไปในซีซั่นหน้าเนื่องจากมีความประทับใจกับผู้บริหารและแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามอานนท์ยอมรับว่าบางกอก FC อาจต้องเจอกับฤดูกาลที่ยากลำบากเมื่อนักเตะหลายคนได้ตัดสินใจย้ายออกจากสโมสรไปแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาติดตามผลงานของนักกีฬาไทยแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยด้วยนะครับโดยที่ตอนนี้มีกระเด็ดอภิบาลรัฐครับโปรไทยจะไปผลงานดีแล้วก็เกาะกลุ่มลุ้นแชมป์อยู่ในศึกกอล์ฟที่ฟิลิปปินส์ครับ